ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าอาตมมยตากับสันติสุขขอทำความเข้าใจในเบื้องต้น เกี่ยวกับคำว่าอาตมยตาสักเล็กน้อยต่อไปตามเคย อาตมยตาเป็นคำใหม่บางคนไม่เข้าใจเสียเลยบางคนกำลังเริ่มจะเข้าใจแต่โดยที่แท้นั้นมันเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดคำนี้ในความหมายนี้ควรมีอยู่ในประธานุกรมทั่วไปของโลกในฐานะเป็นหลักวิชาการสำหรับสร้างสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภายในคือฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายวัฒนธรรมศีลธรรม พุทธบริษัทยังไม่เคยสนใจเพราะไม่เคยได้ยิน เพิ่งได้ยินยังไม่เข้าใจเริ่มจะเข้าใจแต่ก็ยังไม่พอใจไม่แน่ใจว่าจะพึ่งพาอาศัยธรรมะชื่อนี้ บางคนหาว่าไม่มีในพระบาลีในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องย่อมแมวขายไปเสียก็มีนี่ก็ได้พูดกันมาแล้วอาตมยตาคือภาวะของจิตที่ไม่มีอะไรมาทำให้เป็นบวกหรือเป็นลบคงอยู่ในความถูกต้องตามปกติไม่บวกไม่ลบคือไม่พ่ายแพ้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าบวกไปหลงรักก็แพ้ด้วยความรักถ้าลบไปโกรธไปเกลียดด้วยความโกรธก็แพ้ด้วยความโกรธและความเกลียดทั้งบวกทั้งลบมันเป็นความพ่ายแพ้ในทางจิตใจถ้ามันเป็นอิสระไม่พ่ายแพ้มันคงที่เป็นตถาตาตถาตาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามายั่วยุหรือปรุงแต่งถ้ามนุษย์ในโลกรู้จักทำจิตใจอย่างนี้จะไม่เห็นแก่ตัวจะไม่เกิดวิกฤตการณ์อันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวดังนั้นจึงถือว่าเป็นถ้อยคำที่ควรมีอยู่ในประธานุกรมธรรมดาแม่ของเด็กๆให้เด็กๆเริ่มรู้จักเริ่มสนใจเริ่มเห็นประโยชน์ของความมีจิตใจคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามายั่วให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวให้ตื่นเต้นให้วิตกกังวลให้อาลัยอาวรให้อิจฉาริษยาให้หวงให้หึงเนี่ยอาตมยตาภาวะของจิตที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะไม่ยินดียินร้ายไม่ดีใจไม่เสียใจก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวไม่เกิดตัวกูบวกหรือเห็นแก่ได้ไม่เกิดตัวกูลบหรือเห็นแก่ทำลายจึงเป็นทางแห่งสันติสุขที่นี่บางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนี้เรามีสันติสุขเหลือเฟือและอะไรก็เจริญไปทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ความเจริญไปไกลจนมันก็ว่าไปเที่ยวโลกพระจันทร์ได้เหมือนกับไปเที่ยวสวนหลังบ้านอย่างนั้นมีความรู้เรื่องอวกาศเรื่องปรมาณูเรื่องสารพัดอย่างนี่ก็ยิ่งเจริญ
ทีนี้ก็อยากจะถามบ้างว่าอ้าวทำไมยิ่งเจริญแล้วทำไมยิ่งมีวิกฤตวิกฤตการณ์คือความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนและสัมภาษายทำไมยิ่งเจริญยิ่งมีวิกฤตทำไมต้องเพิ่มเรือนจำจนไม่พอต้องเพิ่มเรือนจำต้องสร้างเรือนจำชนิดพิเศษทำไมต้องเพิ่มตำรวจโรงพักทำไมต้องเพิ่มศาลไอ้ศาลนี่ต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเพราะมันสร้างไม่ค่อยจะทันนั่นที่สุดทำไมต้องเพิ่มโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลโรคจิตวิกลจริตหมอพระรองอุทธรณ์ว่ามันล้นแล้วมันไม่มีที่นั่นแล้วแต่ก็ไม่มีเงินมาสร้างอยู่กันด้วยความยากลำบากโรงพยาบาลสำหรับใส่คนบ้ามันไม่พอมันเพิ่มก็ไม่พอมันก็ไม่รู้จะเพิ่มกันอย่างไรทำไมยิ่งเจริญยิ่งวิกฤตทำไมอาชญากรรมจึงมากขึ้นศีลธรรมเสื่อมเสียมีลามกอนาจารเพิ่มขึ้นศีลธรรมระหว่างพ่อกับลูกสาวก็แทบจะไม่มีเหลือศีลธรรมเสื่อมไปเอาอนาจารมาเป็นศีลธรรมเห็นในการกระทำอย่างนั้นไม่ผิดศีลธรรมไปเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมจึงมีจิตใจกระด้างไม่รู้สึกไม่เคารพไม่นับถือว่านี่เป็นบิดานี่เป็นครูบาอาจารย์นี่เป็นมิตรสหายไม่ประโยชน์ของกูกับประโยชน์ของมึงคือสิ่งที่รู้จักนี่รู้สึกเช่นนี้แม้ต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์แม้ต่อคู่พร้อมผัวเมียมันก็ยังรู้สึกเห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องได้ทำอะไรต้องแค่คำว่ากัดกันนะกัดกันไม่เป็นผัวเมียกันขออภัยที่ใช้คำอย่างหยาบหยาบอย่างนี้ก็เพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องอธิบายมากภาวะมลพิษทำไมมากขึ้นเล่าถ้ายิ่งเจริญทำไมทำลายธรรมชาติมากเล่าถ้ายิ่งเจริญจริงๆทำลายธรรมชาติจนวินาศไปหมดแล้วแล้วก็มันอยู่กันอย่างกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนอัดควันกลางวันลุกเป็นไฟนี่ยิ่งเจริญยิ่งไปยิ่งเจริญเต็มไปด้วยปัญหาทั้งนั้นปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองปัญหาทางการปกครองออกระเบียบกฎหมายไปมากจนเหลือที่จะกล่าวแล้วมันก็ยังไม่ลดลงไปนี่เรียกว่าควรจะถามกันดูว่าทำไมยิ่งเจริญยิ่งไม่มีสันติสุขไม่มีสันติสุขส่วนบุคคลมันก็ไม่มีสันติภาพของส่วนสังคมเรื่องเดียวกันไม่มีสันติสุขกับไม่มีสันติภาพเพียงแต่มันกว้างแคบกว่ากันทีนี้ขอร้องทีว่าช่วยมาดูกันอีกทีมาดูกันอีกทีดูกันให้ดีๆในข้อนี้ว่าทำไมยิ่งเจริญแล้วยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญแล้วมันยิ่งเห็นแก่ตัวมันมีความหมายเป็นสองอย่างซึ่งไม่มีใครจะหยิบมาดูมาคิดดูคือมันต้องดูกันให้เห็นว่ามันเจริญของกิเลสหรือว่าเจริญของโพธิความรู้สึกประเภทกิเลสก็มีอยู่พวกหนึ่งความรู้สึกเป็นโพธิปราศจากกิเลสนี่ก็พวกหนึ่งมันต้องถามกันให้แน่ว่าเจริญของพวกไหนเล่าเจริญของความรู้สึกฝ่ายต่ำหรือเจริญของความรู้สึกฝ่ายสูงเล่ามันก็บอกชัดอยู่แล้วยิ่งเจริญของกิเลสก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญของโพธิก็ยิ่งลดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้มันยิ่งเจริญมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันสร้างความเจริญด้วยความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ค
ขอประนามหน่อยว่าคนที่มันสร้างความเจริญมันสร้างเพื่อเห็นแก่ตัวไม่ได้สร้างเพื่อผู้อื่นไม่ได้สร้างเพื่อธรรมชาติมันสร้างเพื่อความเห็นแก่ตัวตามความเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นแก่ตัวผลมันออกมาเป็นยิ่งเห็นแก่ตัวไม่มีการปฏิบัติให้ถูกตรงตามหลักของศาสนาก็เพราะว่ามันเจริญด้วยกิเลสมันไม่ได้เจริญด้วยโพธิมันเหลือแต่พิธีรีตองวิธีการที่ถูกต้องปฏิบัติโดยตรงถูกต้องมันหมดไปเหลือแต่พิธีรีตองสำหรับคนปัญญาอ่อนสำหรับคนเชื่อง่ายอย่างนี้ก็เหลืออยู่เต็มไปหมดการถือศาสนานะมีแต่ทะเบียนการถือจริงๆมันไม่มีมันมีแต่ทะเบียนจดไว้ว่าถือศาสนาอะไรที่น่าเศร้าที่สุดก็คือว่าการศึกษาการศึกษาที่ถือเป็นสิ่งสูงสุดนั่นมันผิดเสียหมดการศึกษามันบ้าบอเสียหมดคือจัดการศึกษาแต่ให้ฉลาดอย่างเดียวให้ฉลาดฉลาดฉลาดจนไม่รู้จะฉลาดกันอย่างไรทีนี้ไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดการจัดการศึกษาที่ควบคุมความฉลาดมันไม่มีเขาก็เอาความฉลาดไปใช้เพื่อเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวลึก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 กว่าแต่ก่อนเพราะมันฉลาดถ้าการศึกษามันมีส่วนที่ควบคุมความฉลาดมันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนี้นี่เอาธรรมะเอาศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาการศึกษาก็มีเสรีภาพที่จะฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวทั้งโลกมีแต่การศึกษาที่ให้ฉลาดแล้วไม่ควบคุมแล้วก็กลายไปเป็นเครื่องมือของความเห็นแก่ตัวน่าจะเรียนไอ้สิ่งที่ละเอียดประณีตเป็นวรรณคดีเป็นโบราณคดีเป็นปรัชญาอะไรก็ตามเถอะมันก็ยังไปกลายเป็นส่งเสริมความเห็นแก่ตัวสมมติไม่มาในทางตรงกันข้ามยิ่งเจริญทางศิลปะอันไพเราะอันละเอียดอันนิ่มนวลของตามความหมายของศิลปะของเพลงของดนตรีมันก็ยังเพิ่มคุกเพิ่มเรือนจำเพิ่มตำรวจเพิ่มศาลเพิ่มโรงพยาบาลบ้าอยู่นั่นแหละทำอะไรกับศิลปะวรรณคดีศิลปะมันไม่จัดไปในทางควบคุมความฉลาดอยากจะพูดตามความรู้สึกถ้าเราจะฟังเพลงหรือดนตรีให้ไพเราะถึงที่สุดเราต้องยอมโง่ให้มากที่สุดยอมโง่ให้มากที่สุดให้มันเคลิบเคลิ้มไปตามความต้องการที่เขาต้องการให้เคลิบเคลิ้มอะไรจะได้ไพเราะไพเราะไพเราะสุดๆต้องมีความเคลิบเคลิ้มชนิดนี้ที่มาการยอมโง่ยอมโง่ยอมทำจิตใจชนิดนั้นในเพลงและดนตรีมันจึงจะไพเราะถึงที่สุดแล้วมันจะได้อะไรมาเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวไปหล่อเลี้ยงความเห็นแก่ตัวไม่ทันรู้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีกำลังก้าวหน้ากำลังก้าวหน้าเจริญที่สุดแต่แล้วความเห็นแก่ตัวก็ยิ่งมากเพิ่มขึ้นตามความเจริญความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันกลายเป็นมีเทคโนโลยีเพื่อจะเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้มันมีวัตถุปัจจัยอุปกรณ์ที่สร้างมาเพื่อให้สะดวกสบายสวยงามบำรุงบำเรอประดับประดาแล้วมันเป็นอะไรผลมันก็มันเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันไม่ได้ลดความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้ผลิตกันอย่างอุตสาหกรรมนะผลิตปัจจัยของการบำรุงบำเรอนะให้สะดวกสบายให้สวยงามให้อร่อยผลิตด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมันไม่รู้สึกว่านี่คืออันตรายมันไม่ละอายมันไม่ละอายที่ว่ามันยิ่งไม่มีศีลธรรมมันยิ่งไม่ละอายยิ่งเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งไม่ละอายยิ่งทุจริตคดโกงมันก็ยิ่งไม่ละอายเป็นอันว่า
สังคมเต็มไปด้วยปัญหาเป็นวิกฤตการณ์เลวร้ายมาจากความเห็นแก่ตัวพูดโดยสรุปย่อๆขอให้ฟังให้ดีหน่อยเถอะว่าเมื่อเห็นแก่ตัวแล้วมันขี้เกียจทำงานคนที่เห็นแก่ตัวมันขี้เกียจทำงานไม่ทำงานแม้จะเพื่อช่วยตัวนะมันก็ขี้เกียจเพราะความเห็นแก่ตัวด้วยมันเป็นโมหะมันเป็นอวิชชากี่มากน้อยเล่าเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่สามัคคีกับใครการเรียกร้องสามัคคีนี่ร้องกันให้ปากขาดก็มันก็ไม่มีสามัคคีเพราะมันมีเห็นแก่ตัวเป็นว่าจะชวนมารวมหัวกันไปปล้นไปจี้ไปอย่างนั้นก็ได้ เห็นแก่ตัวแล้วมันก็อิจฉาริษยาคอยแต่จะทำลายฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นแหละแล้วความเจริญจะมีมาที่ไหนมาแต่ไหนนี่ความเห็นแก่ตัวทุกปัญหามาจากความเห็นแก่ตัวไม่มีปัญหาแม้แต่เท่าขี้ผงเท่าปรมาณูเดียวก็ไม่มีที่ไม่มาจากความเห็นแก่ตัวคอยมองดูตั้งหน้าตั้งตาวิจัยกันเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดว่าทุกปัญหามันมาจากความเห็นแก่ตัวโลกมันไม่มีสันติภาพเพราะว่าโลกมันถูกครอบงำด้วยความเห็นแก่ตัวมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันได้แต่ว่าหลอกกันไปวันหนึ่งยังไม่กล้าใช้อาวุธที่สะสมขึ้นไว้ก็เพราะกลัวจะวินาศกันทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ว่าเพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมไม่ใช่ถ้ามันกลัวตายอย่างหากมันจึงไม่ใช้อาวุธของผู้เห็นแก่ตัวเอาแล้วทีนี้มาพิจารณากันถึงว่าสันติสุขสันติภาพโดยตรงสันติสุขหรือสันติภาพนั่นคืออะไรกันแน่ขอยืนยันว่าให้ถูกด่าต่อไปอีกสักเรื่องหนึ่งว่าสันติสุขสันติภาพนั้นคือความเนื้อบวกเนื้อลบไม่ลงบวกลงลบไม่ลงดีลงชั่วไม่บ้าดีไม่บ้าชั่วนะครับสันติสุขแท้จริงนั้นมันอยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์ไม่ใช่เรียกว่าสันติสุขก็มันเป็นอีกชนิดหนึ่งคือมันต้องเนื้อสุขธรรมดาสามัญที่หลงกันนักนี่เนื้อสุกชนิดนี้เนื้อถูกชนิดนี้เนื้อทุกชนิดนี้เนื้อสุกชนิดนี้ขึ้นไปจึงจะเป็นสุขที่แท้จริงมันได้แก่ความถูกต้องขอแยกแยะความถูกต้องออกมาเสียจากความดีและความชั่วไอ้ที่เรียกว่าดีเนี่ยมันผิดก็มีมันทำให้เกิดความทุกข์ให้บ้าให้หลงบ้าดีเมาดีจนวินาศชิบหายก็มีดีมันยังไว้ใจไม่ได้ชั่วนั้นไม่ต้องพูดแต่ถ้าความถูกต้องมันไม่ใช่ชั่วมันไม่ใช่ดีโดยแท้จริงมันความถูกต้องมันไม่เกิดอันตรายใดๆเนี่ยขอให้บูชาความถูกต้องจะไม่เป็นบวกจะไม่เป็นลบแล้วก็จะไม่มีความเห็นแก่ตัวความถูกต้องถึงที่สุดนั่นอยู่ที่การรักษาอัตมยตาไว้ได้ไว้ไปพูดคร่าวๆอื่นก็ได้เรื่องมันยืดยาวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการความถูกต้องบุคคลมีความถูกต้องทางวัตถุสิ่งของทางร่างกายทางจิตทางวิญญาณการมีวัตถุไว้ใช้สอยต้องถูกต้องการมีร่างกายบริหารร่างกายก็ถูกต้องมีจิตตั้งไว้ถูกต้องมีความรู้ทางสติปัญญาก็ถูกต้องเอาไว้ถูกต้อง อย่าไปให้เป็นดีเป็นชั่วให้มันถูกต้องเท่านั้นแหละที่นี้ทางสังคมให้มันมีความถูกต้องที่ครอบครัวที่หมู่บ้านที่เมืองที่โลก ให้มันทางสังคมครอบครัวก็ถูกต้องหมู่บ้านก็ถูกต้องบ้านเมืองก็ถูกต้องอ้าวจัดว่าอีกโลกอีกพวงโลกในทางโลกแต่ละประเทศถูกต้องระหว่างประเทศถูกต้องทุกๆประเทศถูกต้องหมดทั้งจักรวาลมันถูกต้องขอให้มีความถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
อย่าให้มันดีเลยมันบ้าดีมันเมาดีมันหลงดีมันเกิดสวรรค์ที่สกปรกขึ้นมาสวรรค์ที่เต็มไปด้วยกามารมณ์กามคุณนั้นเป็นสวรรค์สกปรกนั้นมันบ้าดีอย่าไปเอากับมันเลยเรื่องชั่วเรื่องดีหรือจะพูดอีกทีว่าอย่าไปเอากับมันเลยนรกหรือสวรรค์เนี่ยเอาเนื้อดีกว่าคือเป็นนิพพานเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อบวกเนื้อลบนั่นแหละสันติสุขสันติภาพสงบสงัดเยือกเย็นแท้จริงนี่สันติสุขคือความถูกต้องทั้งส่วนบุคคลทั้งส่วนสังคมทั้งส่วนโลกทั้งโลกมันมีความถูกต้องในอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อมีความถูกต้องก็มีความสุขสงบในส่วนบุคคล สันติภาพของโลกมีไม่ได้ล่ะถ้าไม่มีสันติภาพของบุคคลสันติสุขของโลกก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีสันติสุขของบุคคลต้องจัดให้บุคคลมีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องถึงที่สุดมีสันติสุขมีสันติภาพแล้วโลกส่วนรวมก็จะมีสันติสุขและมีสันติภาพทำไมเราจึงไม่มีสันติสุขจะมีวิกฤตการณ์ยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมองดูไปที่เบื้องต่ำบ้างคือมองดูไปในโลกของสัตว์เดรัจฉานในโลกของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมีความสงบสุขเท่าเดิมไม่ยุ่งเพิ่มขึ้นเหมือนกับมนุษย์เว้นแต่มนุษย์ไปทำให้มันยุ่งน่าเห็นใจน่าเคารพสัตว์เดรัจฉานมันไม่เห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นปัจจกรมันก็ไม่ทำอะไรมันยุ่งมากปัจจกรสัตว์เดรัจฉานจึงมีสันติสุขสันติภาพเท่าเดิมจากของมนุษย์นั้นสูญหายขึ้นไปหมดสูญหายไปหมดมีไอ้วิกฤตการมาแทนความสงบมนุษย์ทำให้มันสูญหายไปหมดแล้วยังไปทำอันตรายเบียดเบียนสัตว์เดรัจฉานอีกนี่ถ้าสัตว์เดรัจฉานมันรู้จักคิดจักนึกแล้วมันจะนึกอย่างไรเนาะว่าสัตว์เดรัจฉานมีสันติสุขสันติภาพเท่าเดิมมีความไม่เห็นแก่ตัวอยู่ตามเดิมแต่มนุษย์นี่ยุ่งไปด้วยความเห็นแก่ตัวยุ่งไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายวิกฤตการยังไงสัตว์เดรัจฉานควรจะเป็นฝ่ายหัวเราะเยาะหรือว่ามนุษย์ควรจะเป็นฝ่ายหัวเราะเยาะว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ยังโง่สัตว์เดรัจฉานมันคงที่เพราะมันไม่มีความเจริญไม่มีการศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเป็นอยู่ไก่ก็ยังกินข้าวเปลือกอย่างเดียวไม่ต้องมีอะไรดีกว่านั้นสัตว์เดรัจฉานมีคุณธรรมพื้นฐานอย่างไรมันก็ยังมีอยู่อย่างนั้น เรามีไก่เข้ามาทิ้งหลายตัวให้เลี้ยงขันเข้าเครื่องอัดเทปนี้อยู่บ่อยๆดูที่ไก่แล้วมันก็มีความรู้สึกโอ้น่านับถือคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อารีโดยสันดานโดยนิสัย ไก่ตัวนี้เดินมาพบอาหารอันอร่อยก็กองหนึ่งแทนที่จะกินเอาทำเสียงกุ๊ก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 ดังลั่นไปหมดจนเพื่อนได้ยินมากันปรูมารุมกินตัวเองไม่ได้กินกี่คำบางทีไม่ได้กินเลยก็มีเป็นฝ่ายแพ้เป็นตัวแพ้เนี่ยคิดดูสัญชาตญาณในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันยังมีมากเหลือเกินสัตว์เดรัจฉานไม่มีไก่ตัวไหนที่ว่าพบอาหารก็แล้วเกิดไม่ร้องส่งเสียงมันจะเป็นความโง่หรือความฉลาดก็ไม่ทราบยังไม่ได้พิสูจน์แต่เห็นว่านี่มันเป็นพื้นฐานของความไม่เห็นแก่ตัว วัฒนธรรมโบราณของคนก็มีอยู่ข้อนึงกันว่าจะไม่รับประทานอาหารก่อนแต่ที่จะได้แบ่งให้ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นมากินเสียก่อนจะมาเคยเห็นพูดมีวัฒนธรรมเก่า
แบ่งอาหารให้มดกินแล้วจึงมากินเองก็ถือหลักอย่างนี้ สัตว์เดรัจฉานนะมันมีความเอื้อเฟื้อสงเคราะห์อย่างที่เราก็ไม่เห็นแก่ตัวไอ้ไก่ตัวผู้มีงอนยาวนะมีเห็บมาเกาะติดเอาออกเองไม่ได้หรอกแต่ว่าไก่ตัวอื่นช่วยจิกให้แล้วน่านับถือไอ้ลูกไก่เล็กๆมันช่วยจิกให้ลูกไก่เล็กๆที่เพิ่งจะออกมาเนี่ยมันช่วยจิกเห็บที่งอนไก่ตัวผู้แล้วเห็บนั้นกินไม่ได้นะไม่อร่อยนะไม่ได้ใช้จิกกินแต่มันช่วยจิกให้นี่ธรรมชาติสร้างมาอย่างไรก็ไม่รู้สัตว์นี่มันไม่มีความเห็นแก่ตัวมากเหมือนมนุษย์ลิงมันยังช่วยหาเขาให้แข่งขันและขั้นในตรงที่มันหาเองไม่ได้นะเช่นที่หลังต้นคอซอกคอตรงนั้นนะมันหาเองไม่ได้ลิงตัวอื่นต้องช่วยหาให้มันก็ยังมีลิงช่วยหาเขาให้ตัวอื่นคิดดูความไม่เห็นแก่ตัวยังมีอยู่ในสัตว์เดรัจฉานของมนุษย์นี่มันเริ่มหายไปหมดแล้วเพราะความเห็นแก่ตัวมันเข้ามาแทนเดี๋ยวนี้เราอยู่กันอย่างมึงอย่างกูนะแบ่งเป็นนายทุนชนกรรมาชีพเป็นลูกจ้างนายจ้างนายจ้างก็คอยจ้องจะเอาเปรียบลูกจ้างลูกจ้างก็คอยจ้องที่จะเอาเปรียบนายจ้างดังนั้นการต่อสู้การประท้วงการทะเลาะเนี่ยมีเสมอไปถ้ามันยังอยู่อย่างเป็นลูกจ้างนายจ้างเลิกเถอะเลิกเป็นนายจ้างลูกจ้างมาอยู่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันละกันเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะไปเอาเปรียบใครหรอมันเป็นเพื่อนตาดำๆอย่างนี้ทำเป็นลูกจ้างนายจ้างเป็นนายทุนเป็นชนกรรมอาชีพเป็นฝ่ายเป็นคู่แล้วมันก็ต้องทะเลาะกันเสมอเลิกความเป็นคู่มาเป็นคนเดียวเป็นเพื่อนร่วมกันหมดทั้งลูกจ้างนายจ้างนายทุนชนกรรมอาชีพอะไรไม่มีความเป็นคู่ความตรงกันข้ามมันไม่มีบวกมันไม่มีลบนี่เราจะสร้างสันติภาพได้โดยสร้างความไม่เห็นแก่ตัวเรียกร้องความเห็นแก่ตัวกลับคืนช่วยคิดกันดูสักหน่อยจะดีไหมว่าจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นวางให้เต็มทั้งโลกพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นวางให้เต็มทั้งโลกเนี่ยสันติภาพจะมีได้ไหมถ้าคนมันยังเห็นแก่ตัวมันเอาพระพุทธรูปนั้นไปขายซื้อเฮโรอีนซะอีกแหละจะวางพระพุทธรูปเต็มทั้งโลกมันก็ไปขายซื้อเฮโรอีนมันจะมีสันติภาพได้อย่างไรมันต้องลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวโลกนี้จึงจะมีสันติภาพเอาละสรุปความด้วยความสมควรแก่เวลาว่าอย่าอยู่กันอย่างเป็นคู่ต่อสู้เลยอย่าเป็นลูกจ้างนายจ้างอย่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรับฝ่ายอะไรเลยไม่ต้องมีคู่ขัดแย้งไม่ต้องมีคู่ที่ตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นแก่ตัวเราสร้างสันติภาพในภายในใจด้วยอตมยตาไม่บวกไม่ลบไม่ดีไม่ชั่วไม่ดีใจไม่เสียใจคงกกปกติเท่านั้นสร้างสันติภาพภายในด้วยอตมยตาแล้วก็สร้างสันติภาพภายนอกด้วยความไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวสันติภาพก็จะมีทั้งภายในและทั้งภายนอกนี่อตมยตากับสันติสุขหรือสันติภาพมีใจความสำคัญดังที่กล่าวมาพอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายด้วยการวิงวอนท่านทั้งหลายว่าอย่าประนามว่าคำพูดที่ไม่รู้อะไรนี่ไม่น่าสนใจไม่สนใจไม่อยากรู้มันมาขอยืนยันว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่สันติสุขและสันติภาพจะมีแก่โลกหรือทั่วทั้งจักรวาลคือความไม่เป็นทาสไม่หลงชั่วไม่หลงดีไม่เป็นทาสของชั่วของดีไม่เป็นทาสของบวกของลบ อยู่แต่ความถูกต้องที่อยู่เนื้อความเป็นคู่เหล่านั้นนั่นน่ะคือความเป็นพระอรหันต์เราจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่มันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ควรหรือต้องเดินตามรอยพระอรหันต์
สันติภาพจึงจะมีเป็นเงาตามตัวโดยไม่ต้องสงสัยขอให้พุทธบริษัทเราทั้งหลายจงมีอตมยตามากขึ้นมากขึ้นตามสัดส่วนจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้โดยการจงทุกๆคนเทอญ